การคริสต์มาสอะไรนะไม่ค่อยเป็นท่านเกรงจิตแบบการที่มีสาวๆสวยๆไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะก็คือสบายๆได้เลยนะคะสบายๆนะก็อย่างแรกเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้นะคะเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นคริสต์มาสอะไรนะนะคะคือเพิ่งมาเจอครั้งแรกก็กลายเป็น EP สุดท้ายซะแล้วใช่ค่ะเป็น EP สุดท้ายนะคะเราก็ต้องมีแขกที่ไม่ธรรมดานะคะต้องเป็นแขกที่พิเศษนะคะก็แนะนำฝากช่องฝากทุกอย่างได้เต็มที่ค่ะโอเคครับผมจีโน่เดอะแฟนนะครับผมช่องเดอะแฟนนะครับผมก็ฝากไปติดตามช่องทางเลยนะครับผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังวันนี้นะคะก็รายการนี้นะคะต้องมีการเล่าเรื่องค่ะได้เตรียมเรื่องมาไหมคะเอาจริงผมรู้ว่ารายการนี้คือรายการเล่าเรื่องและต้องแบบมีเรื่องอะไรมาเล่าต่างๆแต่ผมยอมรับเลยว่าไม่ได้เตรียมผมพยายามที่จะไม่เตรียมเพราะอยากให้มันเกิดแบบโมเมนต์ที่เรานึกสดๆนะตอนนี้ก็คือไม่ได้เตรียมมาซึ่งพอมาถึงพอไม่ผมตั้งใจไม่เตรียมแต่พอมาถึงพอรู้ว่านี่คือ EP สุดท้ายผมเลยจะเอาเรื่องที่เป็นครั้งแรกในชีวิตมาเล่าให้ฟังอ๋อก็คือเรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าที่ไหนที่แบบเป็น exclusive นะคะเราเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบอดีตหรือว่าอะไรนี่คนเราทุกคนมันต้องแบบมีแบบเรียกว่า puppy love เป็นสมัย high school เป็นสมัยตอนเรียนมัธยมคือตอนนั้นเราก็แบบเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบสิวเต็มหน้าแล้วก็แบบตัวดำๆหัวเกรียนๆตอนนั้นไม่ได้จัดฟันด้วยแล้วแบบฟันจะเหยินๆฟันยืนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ความจริงช่วงไฮสคูลนะว่าแบบทุกคนก็เป็นแบบนั้นเป็นช่วงที่แบบเรายังแบบช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงผัดไปอ่ะแล้วทีนี้ความมั่นใจตัวเองก็ไม่มีแล้วเรียนตอนนั้นแบบก็อยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคนจังหวัดอ่างทองพอปุ๊บเราไปปริ้นที่ไฮสคูลช่วงเรียนถ้าประเทศไทยก็จะมีดอกฟ้ากับหมาวัดเข้าใจคำนี้ไหมโอเคก็คือแบบผู้หญิงที่แบบสวยอะไรเงี้ยที่แบบโอ้โหแล้วทำไมเขาใช้คำรุนแรงจังมันเป็นคำเปรียบเปยทางรัสเซียมีไหมคำอะไรแบบนี้มีคืออะไร What is it drop a spice ตูดแล้วก็นิ้วใช่เขาจะใช้คำว่าตูดแล้วก็นิ้วจริงคือตูดแล้วก็นิ้วอย่างนั้นมันอยู่ห่างกันมากเลยแต่ว่าก็ชอบแล้วก็หูเป็นปีๆตั้งแต่ก็เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันคือในห้องเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรในหนึ่งชั้นปีอ่ะก็คือไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบชั้นเดียวกันแต่ผู้หญิงคนนั้นคือเขาจะอยู่ห้องคิงเลยโอ้โหห้องเรียนเก่งเลยฉลาดเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบน่ารักอ่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะจีบยังไงก็เริ่มจะเข้าทางเพื่อนว่ะเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเริ่มไปจีบก็คือแบบเข้าไปคุยเข้าไปทักใช่เข้าไปจีบตอนนั้นเขาก็เทคแอคชั่นกลับมาว่าแบบเขาไม่ได้ชอบก็คือว่าเขาแสดงเลยเขาแสดงออกชัดเจนแต่ว่าเราตื้อแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้อะไรแบบนั้นนะเราขอเข้าแบบมาเป็นเพื่อนอะไรตรงนี้นั่นตอนนั้นเขาแบบเป็นคนที่ชอบพวกซีรีส์ชอบดูพวกซีรีส์ไต้หวันซีรีส์เกาหลีอะไรต่างเราก็แบบพยายามหาเรื่องคุยยุคสมัยนั้นมี MSN ไม่รู้ทันกันไหมที่มันเป็นโปรแกรมแชทโปรแกรมหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ทักไปแบบหาเรื่องคุยอ่ะขอยืมซีรีส์ดูเคยดูซีรีส์นี้หรือเปล่าคือว่าจริงจริงนี้พระเอกเขาหล่อไหมดูด้วยกันไหมตอนนี้เราเห็นเราคิดเลยอะไรแบบนั้นก็ขอยืมซีรีส์เขาตอนนั้นมันเป็นสมัยแบบที่เป็นแผ่นดีก็ยืมก็แหละหาเรื่องคุยยืมเข้ามาเขาก็มาให้แบบตอนแม่ยืมให้โอ้โหแล้วก็โอ้โหไม่ได้กินซีรีส์นะไม่ได้เลียไม่ต้องไปเลียไม่ต้องไปเลียปุ๊บหยิบมาอุ้ยอันนี้แหละที่เคยอยู่ในมือของเขาอันนี้แหละที่เคยนี่เป็นคนข้างหลังนะไม่ได้รู้แบบโอ้โหถ้าแบบนอนกอดอ่ะปุ๊บขอพี่นะจุ๊บอย่างนี้ได้เลยนะแล้วนี่พอปุ๊บก็เอามาดูคือสภาพในภาพนะเด็กตัวดำๆคนหนึ่งหน้าสิวๆมานั่งดูซีรีส์นั่งร้องไห้กับซีรีส์มั้งนั่งอินกับซีรีส์ก็คือเป็นแบบรักแรกเลยใช่ไหมคะรักแรกเพราะว่าแบบเขาเป็นคนดูแบบคนที่เราชอบเขาชอบเรื่องนี้มากเราก็ต้องแบบรู้ซีรีส์เรื่องที่เขาชอบมาให้ทุกซอกทุกมุมเพลงทุกเพลงในซีรีส์นั้นร้องได้หมดโอ้โหเพลย์ลิสต์แบบร้องได้หมดเลยมันโหข้างมากนี่พอปุ๊บอ่ะ
ก็พยายามแบบหาแอคทิวิตี้อะไรแบบเนี้ยจีบเข้าไปเรื่อยๆทักไปบ่อยๆถึงขั้นขนาดคือเมื่อก่อนมันจะเป็นพอเด็กไทยเลิกเรียนอ่ะเขาจะขึ้นรถเมย์กลับบ้านกันรถเมย์กลับบ้านเรายังเรากลับคนละทางกันที่ขึ้นไปนั่งบนสะพานลอยแล้วมองเขาลงมาโอ้โหส่งเขากลับบ้านอันนี้ก็แบบค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะเราเป็นผู้หญิงมานั่งอยู่สะพานมองเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งมองส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละปุ๊บแบบผมเป็นคนข้างหลังเลยนี่ทำอย่างนี้อยู่ประมาณแบบปีสองกว่าคอยแล้วเคยแบบแอบถ่ายรูปเขาอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์เคยแบบใส่หมวกเดินตามเขาไปไหมคะแบบโรคจิตแล้วเคยไหมคะรู้บ้านเขาอยู่ไหนเปิดผ้าม่านแล้วทำอะไรจดว่าเวลานี้ทำมานี่เคยไหมคะเคยแค่แบบเคยไปทำธุระแถวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปฉันโลกดูไม่ถึงขนาดนั้นดูคามไปหน่อยดูเห็นหลังคาบ้านก็ดีใจแล้วหูจีบมาจนถึงม.5แล้วก็เป็นปีแต่เขาก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจเราก็เชื่อว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนเข้าใจคำนี้ปะก็เฉินนิดเฉลาหน่อยมันจะได้ผลเออมันคงได้เรียนรู้ภาษาไทยนะหินเนี่ยมีรูปกับพี่กี้มีรูปกับพี่กี้มีคำเทียบอีกไหมมีแบบชิ้นละเหรียญจากชิ้นละคนนะคะก็ได้เป็นเงินเป็นก้อนเก็บเป็นเงินบาทเป็นก้อนซิมิลูปกปีกะโอเค yeah ปกปีกะ Hi Russia แล้วทีนี้เราก็เปรียบเหมือนกับนิ้วกระตูนไม่ใช่ต้องวนไปเรื่องใหม่แล้วแล้วทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งมันคือจุดที่โลกทั้งใบเปลี่ยนไปวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่โอ้โหสำหรับ2ปีของเราอ่ะคือจดจำมาตลอดชีวิตอะไรเกิดขึ้นอันนี้ต้องทายป่ะต้องทายเหรอคะขอแบบสักนิดนึงได้ไหมคะแบบหลัวไม่ได้เลยทายโอ้โหเราเอาก็โอเคเราตามจีบมารักมา2ปีแล้วก็มีแค่1วันที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปใช่วันนั้นเรากำลังซ้อมบอลอยู่นะเดี๋ยวเกิดซ้อมบอลอยู่อะทีมโรงเรียนของเราพอปุ๊บเราเห็นเขาเอ้ยหนูว่าหนูจะถ่ายชุดแน่เลยถ้าถ่ายผิดโดนลิปสติกเขียนหน้าอันนี้รายการใครคะเอ้า EP สุดท้ายแล้วอันนี้รายการใครคะ EP สุดท้ายแล้วไงถ้าถ่ายถูกผมโดนเขียนChristina, boss, we're the boss of the show. We say no. 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 Okay. รายการนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายถูกค่ะ okay. อันนี้หนูเริ่มถ่ายแล้วนะคะ ม.4 นั่งเรียนหนังสืออยู่มองกระจกยังนี่ย้อนเวลาต้องเล่าแบบละเอียดทั้งเรื่องแล้วให้คนแบบเห็นภาพอะไรเงี้ยนั่งเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยไม่ฟังครูนะมองกระจกมองหน้าตามองกระจกแล้วก็คนนั้นแหละเป็นครั้งแรกที่แบบเอ้ยเห็นผู้หญิงเดินผ่านแล้วก็แบบเฮ้ย fall in love ตั้งแต่วันนั้นเป็นระยะเวลา2ปีไม่มีแม้แต่1วันที่ฉันไม่ได้คิดถึงเธออันนี้เขาเขียนนิยายได้เลยเขาเป็นคนที่ขยายความได้ดีมากแล้วเออจริงด้วยจริงแบบแม้แต่ไม่เห็นนางแต่ได้กลิ่นนางรู้แล้วว่านางจะเดินมาพยายามหาเรื่องคุยนางชอบซีรีส์ฉันก็ชอบนางชอบกินอาหารเกาหลีฉันก็ชอบคือตามทุกอย่างรู้ทุกอย่างนางน่าเหนื่อยเคยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนางตื่นกี่โมงมาโรงเรียนกี่โมงนั่งรถอะไรกินอะไรเพื่อนเป็นใครฟังเพลงอะไรดูซีรีส์อะไรบ้านอยู่ไหนหมาชื่ออะไรรู้ทุกอย่างหลักขนาดนั้นเลยก็แบบพูดคือเรื่องจริงคือรู้สึกแซดแค่เห็นหลังคาบ้านก็แฮปปี้แล้วเวลาผ่านไปคนนี้ก็ไม่แคร์เรานะไม่แคร์อะไรเงี้ยเออเป็นเพื่อนคุยด้วยแต่ไม่แคร์มีวันนึงตอนม.5เตะบอลกับผู้ชายเฮ้ยเตะบอลเวลาเพลงฟุตบอลเฮ้ยส่งมาอุ้ยก็อยู่รายการเลยชอบพิธีกรเพี้ยนเนี่ยชอบไม่คิดจะทำอะไรผู้ชายเขาไม่ทำอย่างนั้นแกบอกว่าเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเล่นไปมาปึ๊กเห็นช็อตที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงหนูว่าช็อตนั้นเห็นผู้หญิงคนนั้นตั้งชื่อว่าอะไรดีคะหรือว่าเราใช้ชื่อจริงใช้ตั้งชื่อก็ได้ค่ะสมกุยสรุปหันไปปึ๊กสมกุยกับจูบกับผู้หญิง
สรุปว่านางแค่ดูไม่เอาหยุดหยุดหยุดเขาจะจูบยังไงเขาจะจูบยังไงจูบยังไงจูบยังไงพวกนี้นี่ไหน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 ไปอยากดูอยากดูใช่ไหมก็คือเห็นสมกุยว้ายเห็นสมกุยจูบกับผู้หญิงก็คือเหมือนเขาเป็นเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอย่างนั้นค่ะจูบกับผู้หญิงใช่ค่ะสรุปว่าแบบไม่เคยรู้แต่ว่าสรุปว่านางแค่แบบไม่ได้ตอบอะไรเราเพราะเหมือนแบบเขาชอบผู้หญิงเป็นเกสของหนูและของเราเพราะว่าชอบไปเริ่มจากม.4อ่ะนั่งเรียน he was playing football เล่นฟุตบอลใช่ไหมคะแล้วก็เห็นจูบกุยจูบอ่ะจูบด้วยเพื่อนสนิทก็คือเห็นฉากว่าสมกุยจูบกับเพื่อนสนิทของคุณ kissing and looking at you โอ้โหซีรีส์เยอะขึ้นไปแล้วแบบจูบอยู่นั่นมองว่าฉันกำลังจูบนะคือเกตซ้อมบอลอยู่ไหมฉันกำลังจูบเมากันเพื่อนวันนี้ของเธอฉันจะไม่ปล่อยลิ้นของเพื่อนเธอให้ออกไปจะไม่แบบอะไรจะดุเดือดขนาดนั้นสถานการณ์ของแต่ละคนมีใครถ่ายถูกไหมคะมีแน่เลยใกล้ๆเคียงใกล้ไหมใกล้เคียงคิดสองคนใช่ไหมจุ๊บสองที่โรงเรียนคนที่หนึ่งอยู่งี้เพื่อนสนิทคนที่หนึ่งคนที่สองวันธรรมดาที่โรงเรียนเราจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย mix remix story เรื่องที่ถูกก็คือเราอยู่ม.5ก็แบบเริ่มเป็นรุ่นใหญ่ในโรงเรียนแล้วแบบเป็นรุ่นพี่แล้วอะลงสมัครประธานโรงเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยปุ๊บเขาเดินควงมากับเด็กม.1หุ้ยแล้วเราทำไงรู้ป่ะตอนนั้นเราซ้อมฟุตบอลอยู่พวกเราเยอะไงนั่นไปต่อยผู้หญิงว่ะอีตะโกนด่าเลยเออเราตะโกนด่าไปเลยแบบเริ่มผ่านแล้วไงเริ่มนิสัยไม่ดีเออเราอยู่ม.5ขึ้นม.6ปุ๊บตะโกนด่าไอ้คนนั้นแล้ววิ่งไปจะไปต่อยต่อยผู้หญิงต่อยผู้ชายต่อยผู้ชายแบบมึงจะแย่งกูทำไมเรื่องนี้นั่นอะไรแบบเป็นเด็กไงเออแต่ไม่ค่อยแฟนนะม.5กับไปต่อยเด็กม.1ใช่ไม่แฟนเราปัญญาอ่อนมากแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเราอยู่กับเพื่อนด้วย do series together สุดท้ายก็ต้องกลับมาไปทุนดูซีรีส์เหมือนเดิมพอตั้งแต่เหตุการณ์นั้นอะทำให้คือตัวเราอะโอ้โหแบบไม่กล้าจีบใครมาแบบนานมากแบบเหมือนเป็นปมไปเลยเหมือนเป็นปมที่แบบโอ้โหไม่กล้าจีบสาวจีบสาวไม่เป็นจีบสาวไม่เก่งเพราะมันเสียความมั่นใจไงม.5เออนี่นะคะวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องรักนะคะเรื่องรักรักแรกรักครั้งแรกรักครั้งแรกนะคะก็เสียใจด้วยนะเพื่อนที่เราถ่ายไม่ถูกอีกแล้วแล้วก็ขอบคุณอีกรอบนึงนะคะที่มาแชร์สตอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็มารายการรายการ EP สุดท้ายแต่ว่าเราก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะเป็นฟอร์แมตใหม่เป็น EP ใหม่เป็นรายการใหม่อะไรอย่างงี้นะคะใหม่ใหม่เป็นใหม่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 นะคะแล้วก็จะบอกว่าในรายการต่อไปเนี่ยจะมีการแจกของสำหรับผู้ชมด้วยนะคะก็รอติดตามรอดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ฝากผลงานอะไรได้เต็มที่นะคะแบบเต็มที่เลยค่ะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมจีโน่เดอะสแนกนะครับแล้วก็ไปติดตามเดอะสแนกได้ทุกช่องทางเลยทั้ง IG TikTok Facebook Instagram ทุกอย่างรวมไปถึงช่องทางส่วนตัวผมด้วยครับ GNPM แล้วก็จีโน่เดอะสแนกนะครับทุกช่องทางแล้วก็ฝากให้ผู้ชมดูรายการที่ดีที่สุดบน YouTube คริสริสอะไรนะฝากดูรายการที่ดีที่สุดใน YouTube ด้วยครับที่อะไรนะอีกครั้งนึงไม่รู้หรอคริสริสไม่ใช่ก็เมื่อกี้เขาพูดอย่างนี้มีลิงค์เขารวยกันเราก็บอกว่ามารายการนี้ผมมีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเป็นรายการที่ดีที่สุดอยากกลับมาอีกแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามแล้วก็แบบผมชอบรายการนี้มากเลยแล้วก็แบบไม่อยากกลับเลยอยากอยู่ที่นี่นานๆเลยชอบแล้วก็แบบตามนั้นครับโอ้ก็ฝากด้วยชอบรายการนี้มากเลยคือจะมีอะไรนะเออเป็นไงขอบคุณมากๆนะคะผู้ชมค่ะเจอกันที่รายการใหม่บ๊ายบาย